ื่อให้ทันกับยุคสมัยและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านดิจิทัลอินเทอร์เน็ตออฟธิงหรือ IoT จึงพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกลในด้านกลุ่มสาธารณสุขและเทคโนโลยีการแพทย์โดยมีงานวิจัยเด่นดังนี้ครับสวัสดีครับโครงการวิจัยที่เรานำเสนอนะครับก็เป็นเรื่องของแพทย์ทางไกลนะครับซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้เนี่ยก็มี2หัวข้อใหญ่นะครับก็คือเรื่องของ Personal E-Health Connect นะครับอีกอันนึงก็คือ Real Time E-Stethoscope นะครับจริงก็ประโยชน์ของการใช้เทเลเมดิซินที่เรารู้จักดีหรือว่าแพทย์ทางไกลนะครับก็เพื่อที่จะใช้กับผู้ป่วยที่ด้อยโอกาส อยู่ห่างไกลออกไปนะครับซึ่งประโยชน์ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้ผู้ป่วยเหล่านั้นนะครับได้เข้าถึงแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านหรือแพทย์ที่อยู่ในเมืองนะครับมีความสามารถสูงขึ้นนะครับประโยชน์อีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายนะครับในการรักษานะครับอย่างเช่นแพทย์ทางไกลเนี่ยผู้ป่วยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาโรงพยาบาลในเมืองนะครับซึ่งที่เรามีประสบการณ์นะครับอย่างเช่นว่าผู้ป่วยอยู่ในตามเกาะนะครับช่วงฤดูมรสุมเนี่ยก็โอกาสที่จะเข้ามารักษาการรับการรักษานะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นหน้ามรสุมเนี่ยน่าจะยากลำบากเพราะนั้นโครงการเทเลเมดิซินหรือว่าแพทย์ทางไกลนะครับก็จะไปช่วยตอบโจทย์เหล่านี้นะครับก็เราคงจะพัฒนาให้มีความก้าวหน้าแล้วก็มีการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปครับระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลนะคะระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลมีแนวคิดมาจากการที่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปนะคะมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพของตนเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้นะคะทั้งนี้แนวคิดตัวนี้เนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการรองรับการแก้ปัญหาสังคมในยุคปัจจุบันนะคะทั้งนี้ผู้สูงอายุแน่นอนการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะคะในแง่ของงบประมาณนะคะหรือบุคลากรทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันก็ยังมีจำนวนจำกัดนะคะหากแต่ละคนเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ก็จะเป็นการลดภาระนะคะให้กับโรงพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์ในส่วนของโปรโตไทป์หรือระบบต้นแบบซึ่งเราสร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นในงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นต้นแบบของข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลเพื่อใช้กับผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคไตนะคะแล้วก็กำลังดูแลรักษาตนเองนะคะโดยการฟอกไตด้วยเครื่องไตเทียมนะคะทั้งนี้เนี่ยระบบที่เราพัฒนาขึ้นรองรับการทำงานบนอุปกรณ์มือถืออุปกรณ์แท็บเล็ต Data มีการบันทึกนะคะเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและสามารถที่จะถูกดึงเข้ามาใช้หรือดูได้โดยแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่มีสิทธิ์นะคะจากผู้ป่วยนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบต้นแบบตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องกระตุ้นนะคะให้กับนักวิจัยต่างๆนะคะเพื่อช่วยกันพัฒนาระบบลักษณะดังกล่าวขึ้นนะคะซึ่งแนวคิดของระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะมีให้ใช้นะคะตัวอย่างเช่นในประเทศออสเตรเลียนะคะก็จะมีระบบตัวนี้ให้กับประชากรของตนเองได้ใช้นะคะทางกลุ่มแล้วก็ทีมวิจัยก็คาดหวังว่าโปรโตไทป์ตัวนี้นะคะจะเป็นต้นแบบที่จะคอยกระตุ้นแล้วก็ช่วยให้เราสามารถที่จะต่อสู้กับสุขภาพนะคะในสังคมของผู้สูงอายุได้อย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนจากกทปสให้พัฒนาโดยทีมคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้ดำเนินงานโครงการระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสารจึงเป็นอีกผลงานหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.อ.ได้ตอบโจทย์และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการแพทย์ทางไกลในกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้เช่นกันระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสารนี้ได้รับทุนจากกองทุนกทปสหรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะของกสทช.ที่มาของโครงการนี้มาจากจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งความไม่สะดวกในการหาที่จอดรถและเดินทางมาโรงพยาบาลนักวิจัยจาก
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมมือกับภาควิชากายภาพบำบัดคณะแพทย์มีความตั้งใจร่วมกันที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยการสาธารณสุขและชุมชนลดความแออัดในโรงพยาบาลเนื่องจากผู้ป่วยสามารถทำกายภาพบำบัดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพใกล้บ้านหรือที่บ้านตนเองที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตได้สามารถบันทึกผลการทำกายภาพบำบัดในฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นทำให้ผู้ดูแลหรือแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถให้คำแนะนำผ่านเครือข่ายสื่อสารได้ตลอดเวลาอุปกรณ์กายภาพบำบัดที่พัฒนาขึ้นในเฟสนี้มี5อุปกรณ์ดังนี้ 1. อุปกรณ์ประมวลผลภาพสำหรับการวัดองศาของการเคลื่อนไหวข้อไหล่เพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อไหล่ติดอุปกรณ์ประมวลผลภาพสำหรับติดตามการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูปริมาตรปอดด้วยไตรโฟลว์สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดอุปกรณ์ช่วยบริหารปอดและฟื้นฟูกล้ามเนื้อหายใจ BreatheMax สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเช่นกันนะคะอุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบ Isotonic ด้วยถุงทรายสำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อเข่าเสื่อมและอัมพฤกษ์อุปกรณ์บริหารข้อเข่าแบบ Isokinetic ด้วย NK Table ดัดแปลงสำหรับผู้ที่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้อเข่าเสื่อมและอัมพฤกษ์อุปกรณ์ทั้ง5นี้นักวิจัยได้พัฒนาขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อให้สามารถวัดค่าต่างๆที่เกิดจากการทำกายภาพบำบัดบันทึกผลได้วิเคราะห์ความถูกต้องในการทำกายภาพบำบัดแต่ละครั้งได้และเชื่อมต่อกับเครือข่ายสื่อสารหรืออินเทอร์เน็ตได้ทำให้นักกายภาพบำบัดหรือแพทย์สามารถติดตามการทำกายภาพบำบัดของผู้ป่วยหรือผู้พิการท่านนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้ผู้พิการและผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วสุขภาพจิตดีและสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขผ่านเครือข่ายสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันทุกคนค่ะจากการรวบรวมงานวิจัยเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเป็นการตอบโจทย์เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย 4.0 โดยให้เป็นไปตามศักยภาพและโอกาสที่นักวิจัยได้สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป